สวัสดีครับสำหรับชาวไฮเคเบิลนั่นเองนะฮะวันนี้ผมออโต้นะครับรายงานตัวเหมือนเดิมเลยนะฮะกับรายการที่เปี่ยมไปด้วยสาระความรู้แล้วก็ความบันเทิงระดับโลกนะฮะกับรายการไฮมูฟวี่ไทม์นั่นเองนะฮะรายการที่จะพาคุณนะฮะเข้าสู่แวดวงของภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าคุณรู้หมดแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหรือว่าจะเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับในรายการของเราแน่นอนนะฮะนอกเหนือจากเรื่องราวของภาพยนตร์ต่างๆแล้วนะฮะยังคงมีเกมสนุกๆให้คุณได้ร่วมสนุกกันด้วยเพราะฉะนั้นนี่นะฮะท้ายรายการถ้าคุณอยากจะรู้ว่าของรางวัลในสัปดาห์นี้นี่นะฮะจะเป็นอะไรติดตามได้เลยนะฮะในช่วงต่างๆของที่นี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่นะครับออโต้จะพาคุณนี่นะครับไปทบทวนนะฮะแล้วก็ไปดูกันนะครับว่า5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์ของเมืองไทยเนี่ยนะฮะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างที่เข้าชาร์ต5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์ด้วยนะฮะช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับหาดใหญ่ซีนิเพล็กซ์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับ Thai Movie The Best สนับสนุนโดยหาดใหญ่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์Take me to the moon. I'm a killer, baby. Be a man. I hope you don't mind me saying this, but ฝากลูกด้วยนะเพิร์ทขอลุงกำนันอย่าทุบเตียเรียมมันเลยน้ำหน้าอย่าพวกมึงมันมาล้อมกันจะจัดไอ้ด้วยมึงถอยไปเพื่อพรากนางเรียนจากไอ้ขวัญไอ้เรื่องมันเอานางเรียนไปขายจริงๆหรือไม่หรืออกพี่อีกแล้ว Let's go save my brothers Come on Four turtles One's fighting a robot samurai. Why not? สนับสนุนโดยหาดใหญ่เมเจอร์ซินิเพล็กซ์และนี่นะครับคือ5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นะฮะในช่วงของ High Movie The Best นั่นเองนะครับอยากจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องไหนนะฮะจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างอัปเดตได้ในเบรกนี้เลยทีเดียวนะครับและช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับหาดใหญ่ซินิเพล็กซ์ครับ Central Festival หาดใหญ่ชั้น5ครับให้คุณได้ชมภาพยนตร์ระดับโลกนะฮะทั้งระบบ IMAX ครับ 4DX แล้วก็ Ultra Screen 10โรงภาพยนตร์จุใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้จองตั๋วล่วงหน้าได้เลยนะครับที่074-339-716หรือผ่านทางแอปพลิเคชันครับที่ Major Movie Plus นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาอัปเดตภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ในสัปดาห์นี้กันในช่วงของ High Movie News นะครับAbsolute Cinema Experience. 4DX. Time won't you right, huh? Now I ain't scared to kill you right now, you punk. You wanna fucking die? Oh shit.และในช่วงนี้นะฮะหลังจากที่เราเบรกกันสักครู่หนึ่งนี้นะฮะเรากลับมาอัปเดตภาพยนตร์เข้าฉายในสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่านะฮะในช่วงนี้เลยนะครับ High Movie News ครับ High Movie News สนับสนุนโดยหาดใหญ่เมเจอร์ซินิเพล็กซ์
และตอนนี้นะครับเรามาอัปเดตภาพยนตร์ที่เข้าฉายในสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่านะฮะเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมจะพาคุณฟังไปชมกันก็คือภาพยนตร์เรื่องลูซี่สวยพิฆาตนั่นเองนะฮะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเทรลเลอร์นะฮะสุดหำเลยของสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันและมอร์แกน ฟรีแมนนะครับพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่เข้าไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดและเธอเนี่ยนะฮะได้ถูกยัดยาเข้าไปในร่างกายหลังจากนั้นนะฮะเหตุการณ์พลิกผันนะฮะเธอได้มีปฏิกิริยากับสารเคมีและทำให้เธอนี่นะฮะเปลี่ยนเป็นนักฆ่าผู้ไร้ความปราณีนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้นี่นะฮะเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบ IMAX และ 4DX ด้วยนะครับอยากจะรู้ว่าตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้จะมันแค่ไหนติดตามมาได้ในช่วงนี้เลยครับThank you. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? และนี่ก็คือภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องลูซี่ที่นำมาฝากกันนะฮะใครสนใจก็ไปชมกันได้ในระบบ IMAX และ 4DX รวมถึงในระบบธรรมดาทั่วไปด้วยนะครับมาต่อด้วยภาพยนตร์เรื่องที่2นะครับที่อยากจะแนะนำกันก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากนะครับเป็นภาพยนตร์โดยผู้กำกับนะฮะคุณต้อมยุทธเลิศนะครับแล้วก็นำแสดงโดยก้าวจีรายุนั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์ครับที่พูดถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่เติบโตมานะฮะจากการวาดรูปนะฮะคัทเอาท์ในโรงภาพยนตร์นะฮะหลังจากนั้นเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเป็นผู้กำกับหนังนะฮะเรื่องราวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าแป้งนั่นเองนะฮะและทั้งคู่ได้จากกันโดยไม่ได้ล่ำลานะครับและกลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อตอนที่เขาโตขึ้นเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะต้องติดตามได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะหนังรักที่หลายคนรอคอยอยู่นะครับตุ๊กแกรักแป้งมากนะฮะอยากจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะน่าดูแค่ไหนมีตัวอย่างมาให้ชมในช่วงนี้ด้วยครับเป็นผู้กำกับอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนการเขียนการ์ตูนนะแต่ผมก็เคยผ่านงานในกองไทยทำอะไรอ่ะตีเสลดครับพี่จอนเป็นผู้กำกับหนังโฆษณาจากนิวยอร์กจบฟิล์มมาจาก NYU Yeah that's right NYU หนังเรื่องนี้นะฮะจะต้องส่งให้แป้งแจ้งเกิดถึงวงการภาพยนตร์อย่างแน่นอนครับพี่จอนมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าเกิดผมไม่มั่นใจนะฮะผมไม่ถอกบินกลับมาหรอกครับพี่คะทอค่ะทอ so sorry I live in the New York for a long fucking มาต่อด้วยการอัปเดตภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับเป็นภาพยนตร์จากฝากฝั่งฮอลลีวูดแล้วก็เป็นหนังรักอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็บอกว่ารอคอยอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่เป็นเพื่อนหลงรักเพื่อนนั่นเองนะฮะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องราวของเพื่อนรักเพื่อนนั่นเองนะฮะกับ Boss Eve นั่นเองนะครับนำแสดงโดยหนุ่มแดเนียลนะครับจากภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับโดยในครั้งนี้เขารับบทเป็นเภสัชกรหนุ่มนะครับที่มีเรื่องราวของการอกหักอยู่ตลอดเวลาและเขานี่นะฮะได้ไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการแนะนำจากลูกพี่ลูกน้องนะฮะทำให้หนุ่มเภสัชกรหนุ่มคนนี้แล้วครับหลงรักผู้หญิงคนนี้เข้าอย่างจังแต่ติดตรงที่ว่าผู้หญิงคนนี้มีแฟนซะแล้วนั่นสิครับเรื่องราวของการหลงรักเพื่อนแล้วก็รักษาระยะห่างความเป็นเพื่อนนี่นะฮะจะเป็นยังไงจะเข้มข้นแค่ไหนติดตามได้กับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับ We're friends. I already called dibs on him. Dahlia, you barely know him. I would like to try on that dress. It's a size 2. Are you a 2? I'm a 2. What? Yes. I need you to come in here. What? I'm kind of stuck. Are your eyes closed? Yes.และนี่คือช่วงของ High Movie News นั่นเองนะครับเป็นช่วงที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เข้ามาใหม่ๆให้คุณได้ไปชมกันนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดทุกเรื่องเลยแล้วกันนะฮะขอบคุณด้วยครับสำหรับหาดใหญ่ Cineplex Central Festival หาดใหญ่นะครับกับกิจกรรมหาดใหญ่ Cineplex A Movie With Mom นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับอย่าลืมจูงมือคุณแม่และคนที่คุณรักไปชมภาพยนตร์กันนะครับเพราะว่าทุกๆ2ที่นั่งนะครับคุณจะได้ลุ้นรับตั๋วไปชมและก็ไปดูงานนะฮะที่สิงคโปร์และมาเลเซียนอกจากนี้ครับคุณยังได้ลุ้นเรื่องราวของบัตรนะฮะตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่อีกด้วยครับยังไงอย่าลืมด้วยกันตลอดเดือนสิงหาคมนี้ที่หาดใหญ่ซินีเพล็กซ์นะครับสนับสนุนโดยหาดใหญ่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นรายการของเรานี่นะฮะอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบนะฮะเรียกได้ว่าอยากจะอัปเดตภาพยนตร์เรื่องไหนนะฮะก็สามารถจะอัปเดตได้ในรายการนี้เลยทีเดียวนะครับ
High Movie Time ครับและช่วงนี้นะฮะช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับผมมีเรื่องราวของกิจกรรมดีๆมาให้คุณนี่นะฮะได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะชิงบัตรชมภาพยนตร์นะฮะจาก Major Cineplex นะครับ2รางวัลรางวัลละ2ใบนะฮะเพียงตอบคำถามง่ายๆว่าภาพยนตร์ในวันนี้ที่ชื่อว่า Lucy นี่นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นฟอร์มยักษ์แห่งปีเลยทีเดียวนะฮะมีชื่อภาษาไทยว่าอะไรวันนี้ผมมีช้อยส์ให้เลือกด้วยกัน2ช้อยส์ด้วยกันนะฮะข้อหนึ่งก็คือลูซี่สวยพิฆาตครับและก็2ก็คือลูซี่สวยพินาศนั่นเองนะฮะเลือกคำตอบ1คำตอบเท่านั้นนะฮะแล้วก็โทรมาได้นะฮะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอของเราได้เลยนะฮะใครที่อยากจะร่วมสนุกก็รีบๆเลยทีเดียวนะครับว่าของรางวัลมีจำนวนจำกัดนะครับส่วนในวันนี้นะครับเวลาของออโต้หมดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับก่อนจะลากันไปนะครับขอบคุณด้วยสำหรับหาดใหญ่ซินิเพล็กซ์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะฮะวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมแล้วกันนะฮะในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันไหนไปชมภาพยนตร์กันแล้วก็ชมภาพยนตร์ให้สนุกด้วยไปแล้วสวัสดีครับ